ต่อไปนี้สิ่งที่ผู้มีคุณธรรมจะต้องไม่ทำก็คือหนึ่งจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่คดโกงแม้ว่าจะไม่มีผู้รู้เห็นจะไม่เอารัดเอาเปรียบจะไม่รังแกข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือผู้หญิงใครเป็นผู้หญิงโชคดีจะไม่ช่อราษฎร์บังหลวงและจะไม่ประพฤติทุจริตผมเชื่อมั่นว่าชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ยึดถือเป็นของตนเองได้ผมเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงพระสยามเทวาธิราชจะปกป้องคนดีและสาปแช่งคนไม่ดีสาปแช่งคนทรยศต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไปนั่นคือความเชื่อของผมท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับจริยธรรมและคุณธรรมของท่าน